สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าสวนนะคะมาฉีดยาทุเรียนกันค่ะนี่คือโซนที่เราฉีดไปแล้วนะคะนี่ฉีดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะเห็นว่าในลำต้นนะคะก็ฉีดไปด้วยนะคะใต้พุ่มค่ะใต้ทรงพุ่มนะคะรวมไปถึงใบที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะนี่ใบก็จะเป็นเงาๆวาวๆหน่อยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราไม่ได้ฉีดมาเกือบ1เดือนนะคะ27วันค่ะเกือบ27วันนะคะที่เราไม่ได้ฉีดนะเราก็เลยได้มาฉีดวันนี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาฝนตกเยอะมากเลยแล้วก็หาช่วงจังหวะที่จะฉีดไม่ได้พอเช้าๆมาก็มีฝนตกทุกวันนะคะวันนี้ก็ฉีดแล้วก็รวมไปถึงฉีดต้นทับทิมด้วยนะคะในสวนที่เริ่มจะติดดอกมั่งแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นเล็กๆนะคะทุเรียนบ้านที่เรามาเสียบไว้นะคะที่เรามาเหน็บไว้เสริมรากไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ฉีดด้วยนะคะวันนี้ปกติไม่เคยฉีดค่ะทุเรียนบ้านวันนี้ก็ฉีดนะคะแล้วก็นี่ต้นเงาะต้นเงาะก็ฉีดนะคะเงาะปีนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้คาดว่าจะติดดอกในช่วงนี้นะคะช่วงแรงที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็โน่นบนปลายโน่นก็มีหลงดูนะคะมีลูกอยู่เนาะค่ะมองเห็นไกลๆโน่นนะคะเห็นเป็นลูกอยู่นะคะนะลูกก็โตแล้วนะคะก็มีหลายรุ่นมากเลยค่ะนี่ก็ลูกเล็กๆก็มีนะคะปีนี้ผลไม้มีแปลกๆหลากหลายจริงๆค่ะ